ครับผมมาดิมาดิครับแล้วนี่ย้อนอะไรแล้วร้านหน่วยยังไม่เป็นทางยักหนูเดี๋ยวมันขอเอาไปสวัสดีครับยักก็ได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญพนักท่านสุวัฒน์ทิพย์ตาพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชียโรเจอร์เฟเดอเรอร์เป็นนาดาวมาเลชลาโบวาอันนั้นคือก้าวกระโดดที่สำคัญโชคดีนะครับวันนี้เรามีสถานที่ดีๆอย่างทูอารีนาหัวหินนะครับอันนี้เรื่องสถานที่เราถือว่าเวิลด์คลาสพูดถึงประเทศที่บอกว่าใครอยากมาไม่สุดผมว่าพอพูดถึงเมืองไทยเนี่ยทุกคนอยากมาหลักมาเพราะบ้านเมืองเราสวยงามก็ได้มีความร่วมมือกับลอนเทนนิสนะครับในการมอบไวน์คัพให้กับลอนเทนนิสสมาคมเทนนิสอะคาเดมี่อยู่ที่ทูอารีนานะครับฉะนั้นชื่อเสียงของทูอารีนาชื่อเสียงของพลาดอนเทนนิสอะคาเดมี่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนไหนที่คิดว่ามีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปเดือนนี้แต่มีทั้งหมด9ทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่เมษาถึงธันวาคมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวที่จะแสดงออกถึงการพัฒนาวงการกีฬาของนักกีฬาที่สนใจเข้ามาแข่งขันนะครับในส่วนของผมเองรู้สึกว่าดีเลกเตอร์ของทูพาดอนอินเตอร์เนชั่นแนลเทนนิสแคมเปญนะครับที่ตอนนี้เบสอยู่ที่ทูริน่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่จะให้เด็กไทยได้มีโอกาสได้ซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีรายการฟิวเจอร์อย่างรายการที่จะเกิดขึ้นที่โอดินนี้นะครับผมคิดว่าน้องทุกคนก็น่าจะได้มีโอกาสได้เจอนักเทนนิสมือดีๆที่สำคัญเนี่ยสนามเทนนิสทัวร์ลีน่าเนี่ยก็เป็นสนามที่ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าได้มาตรฐานระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคือเป็นเมืองท่องเที่ยว2สนามที่เรียกได้ว่าเป็นระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเทนนิสไม่ยากที่จะตัดสินใจที่จะมาแข่งสำหรับผมนะครับก็สิ่งแรกก็อยากจะขอบคุณคุณสุวัฒน์นะครับแล้วก็สปอนเซอร์สนับสนุนรายอื่นๆนะครับที่ได้มีการพัฒนาฝีมือของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเปิดโอกาสให้นักเทนนิสไทยแล้วก็เยาวชนระดับโลกได้แข่งขันเพื่อที่จะหาประสบการณ์แล้วก็พิสูจน์ศักยภาพตัวเองว่าเราควรปรับปรุงตรงไหนแล้วก็พัฒนาตรงไหนการที่ได้นะคะโมก็ได้เจอนักกีฬาต่างชาติหลายๆเมืองค่ะทำให้ได้พัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นไปอีกค่ะทั้งประเทศชายเดี่ยวและชายคู่3รายการค่ะซึ่งเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะไปร่วมเชียร์หรือว่าส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับกับวงการกีฬานะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งวงการกีฬาเทนนิสที่เราจะได้มีการจัดการแข่งขันนะครับเทนนิสรายการ Qualcomm XYC Printing นะครับ ITF Pro Circuit ประจำปีนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นมาแล้ว2ปีปีนี้ก็เป็นปีที่3สำหรับปีนี้ก็จะมีการแข่งขันรวมทั้งปีเลยนะฮะตั้งแต่เดือนเมษายนถึงปลายปีก็คือเดือนธันวาคมเนี่ยรวมทั้งหมด9ทัวร์นาเมนต์แล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ของนักเทนนิสผู้หญิงนะครับ6ทัวร์นาเมนต์นะครับก็จะมีเงินรางวัล 15,000 เหรียญ4ทัวร์นาเมนต์แล้วก็ 25,000 เหรียญ2ทัวร์นาเมนต์สำหรับนักเทนนิสชายก็จะมี3ทัวร์นาเมนต์เงินรางวัล 15,000 เหรียญสำหรับแต่ละทัวร์นาเมนต์ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่อยู่ในระดับของการสร้างนักเทนนิสที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นมือระดับโลกนะครับจากนักเทนนิสระดับเยาวชนของแต่ละประเทศก็จะมีรายการฟิวเจอร์ที่จัดโดย ITF นะครับในลักษณะเช่นนี้ฉะนั้นก็เป็นเวทีที่นักเทนนิสรุ่นใหม่หรือคนที่เป็นทีมชาติปัจจุบันเนี่ยจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เพิ่มคะแนนเพื่อจะเป็นนักเทนนิสที่มีอันดับสูงเพื่อจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ๆขึ้นต่อไปฉะนั้นเนี่ยก็ถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญสำหรับการสร้างนักเทนนิสทีมชาติแม้แต่พลาดอนดนัยทุกท่านเนี่ยเติบโตมาจากการเข้าไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ ITF ทั้งสิ้นทั้งประสบการณ์ทั้งแรงกิ้งฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะใช้เวทีของ9ทัวร์นาเมนต์เนี่ยในการสร้างนักเทนนิสที่จะเป็นอนาคตของประเทศพาดอนคนที่2ดนัยคนที่2แทมมี่คนที่2ต่อไปนะครับเพราะมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็การที่จัดที่ประเทศไทยเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มโอกาสใหญ่เพราะบางทีนักเทนนิสบ้านเราบางทีก็ยังขาดแคลนเรื่องงบประมาณในการเดินทางไปแข่งขันแต่นี้เรามาจัดที่ประเทศไทยแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับแล้วก็จัดที่ประเทศไทยกองเชียร์การสนับสนุนต่างๆและแม้กระทั่งว่าถ้านักเทนนิสไทย
อันดับยังไม่ถึงที่เข้าแข่งขันผู้จัดก็สามารถที่จะให้สิทธิพิเศษให้ไวด์คาร์ดเข้าร่วมการแข่งขันอีกซึ่งในครั้งนี้ก็โชคดีที่คุณพระดอนศรีชพันธ์ลงมาเป็นทัวร์นาเมนต์ไดเรคเตอร์เองเพื่อควบคุมดูแลการแข่งขันแล้วก็จะได้มีโอกาสในการสนับสนุนนักกีฬาของเอเชียนักกีฬาของประเทศไทยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งการจัดการแข่งขันนี้ก็จัดขึ้นที่เมืองหัวหินที่ทรูอารีนาหัวหินนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะทางCalcom XYC นะครับทางทรูอารีนานะครับแล้วก็100 plus แล้วก็รวมทั้งวอริกนะครับแล้วก็ศิลาแม็กซิไมท์ผู้สนับสนุนทุกท่านเพราะว่าถ้าปราศจากท่านแล้วเนี่ยการแข่งขันก็คงจะจัดขึ้นยากแล้วก็นอกจากกีฬาแล้วผมเชื่อว่าการที่เราไปจัดกีฬาที่เมืองท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ช่วยโปรโมทนะครับความเป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งจะช่วยเรื่องเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับโดยเพราะเมืองหัวหินวันนี้ก็มีชื่อเสียงในความเป็นเมืองตากอากาศฉะนั้นการที่นักเทนนิสทั่วโลกเดินทางมาแข่งขันเนี่ยก็เป็นการประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆของเมืองไทยให้ทุกคนได้รู้จักด้วยนะครับ